มีคู KP1 โปรเจคเตอร์ Full HD เป็น LCD โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับค่าคอนทราสต์อยู่ที่ 10,000 ต่อ 1ความสว่างอยู่ที่ 700 แอนซิลูเมนนะครับความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับเป็น Full HD มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยมี Cool KDify นะครับตัวนี้เสียบอยู่ด้านหลังนะครับมันทำให้ตัวนี้แหละครับที่เป็นเจ้าของ Android 11ที่เสียบเข้ามาในโปรเจคเตอร์ตัวนี้ทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับหล่อนะครับเคลมการใช้งานอยู่ที่ 30,000 ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้ามันทำได้จริงเนี่ยโคตรคุ้มเลยครับแผนบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับเวลาเสียบปลั๊กนะครับมันจะเป็นไฟเลื่อนแสงสีขาวที่ขาเสียบนะครับเป็นแบบ3รูนะครับเหมือนอินเตอร์แบนด์ทั่วไปเลยครับมาพร้อมลำโพง5วัตต์นะครับด้านนี้นะครับเป็นวงล้อหมุนได้นะครับสำหรับการปรับโฟกัสตรงนี้นะครับเป็นแผงรองอากาศนะครับซึ่งถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับด้านล่างนะครับมีจุดปุ่มจอยอยู่4ปุ่มนะครับสำหรับเสียบนะครับเข้าไปนะครับเพื่อรองรับการแขวนกับฝ้าเพดานนะครับซึ่งตัวเนี้ยแสดงว่ามันสามารถปรับนะครับเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับได้สบายงานประกอบค่อนข้างดีครับพลาสติกเกรดดีเลยครับด้านบนนะครับเป็นผิวด้านนะครับตรงนี้นะครับสีขาวเงาเทาเงานะครับตัดกันไปตัดกันมาก็โอเคนะครับเดินเถใสเลยครับดูดีฉลาดมาถึงอีกตัวนะครับเป็น Crest Vision K3 นะครับตัวนี้เป็น Crest Vision ที่งานประกอบค่อนข้างดีนะครับมันออกมาในตลาดก่อนมีครู KP1 อยู่ไม่นานนะครับไม่น่าจะเกิน 3-5 เดือนนะครับงานประกอบค่อนข้างดีนะครับเครื่องจะดูใหญ่กว่ามีครู KP1 นะครับการเคลมมาเนี่ยบอกว่าน้ำหนักมันอยู่ที่ 2.4 กิโลนะครับมีครู KP1 น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3กิโลซึ่งผมก็ยังงงอยู่เพราะผมจับตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันหนักมากกว่ามีครู KP1 นะครับสิ่งที่เจ๋งของมันเลยก็คือเราเปิดปิดนะครับเลนนะครับก็ในกรณีเราเปิดเครื่องแล้วเราอยากจะปิดเครื่องใช่ไหมครับเราไม่มีรีโมทนะเราแค่ปิดตรงนี้ครับมันก็จะตัดการทำงานของเครื่องไปในทันทีนะครับตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับตรงนี้น่าจะเป็นรูระบายอากาศนะครับสีโคตรเจ๋งครับไม่เคยเห็นสีประมาณนี้เลยนะครับออกเทาๆออกเทาๆม่วงยังไงก็ไม่รู้งานประกอบค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับฮาร์ดทัชนะครับแต่ว่าเสียงค่อนข้างดีมากครับ HDMI มา2ช่องนะครับ USB มี2ช่องนะครับปุ่มปลั๊กเป็นแบบ2รูหัวกลมนะครับ HDMI เนี่ยเขาเคลมมาเป็น HDMI ARC นะครับแต่ยังไม่เคยลองนะครับหูฟังนะครับงานดีครับวงล้ออยู่ตรงนี้นะครับในการปรับนะครับโฟกัสแล้วก็ซูมนะครับด้านล่างเนี่ยที่แตกต่างกับมีคูก็คือว่ามีคูมีจุดยึด4จุดแต่ตัวนี้มีจุดยึดแค่ตัวเดียวคืออันเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้ว่ามันแค่รองรับในการวางนะครับหน้าจอหรือว่าวางในตำแหน่งของการเป็นแนวตั้งมากกว่านะครับงานประกอบดีครับรู้สึกถึงเครื่องถึงความหนักมากๆครับแล้วก็ดูสวยดีครับมิคู KP1 นะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับ
ผมคิดว่ามีคู่ KP1 นะครับสิ่งที่ได้เปรียบสุดๆเลยคือในเรื่องของภาพนะครับ2ตัวนี้เป็น LCD projector เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ LCD projector จะมีปัญหาในเรื่องของความคมชัดนะครับแต่มีคู่เนี่ยมันให้ความคมชัดในทุกมุมมองนะครับของจอนะครับเช่นตรงนี้คือมุมขอบใช่ไหมครับนี่ก็มุมขอบนะมีคู่ KP1 มันทำให้ภาพตรงนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับแต่ว่าจับนะมีคู่ KP1 มันทำให้ภาพตรงนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Clarity Vision K3 เนี่ยตรงนี้อาจจะดูจางไปนิดนึงอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดไปนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามองถึงแค่ภาพเนี่ยมีคู่ KP1 ชนะนะครับ2ในเรื่องของ Android 11นะครับมีคู่ก็นำนะครับที่สำคัญก็คือมันเป็น Certified นะครับ Google ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะโหลดเครื่องลบเครื่องล้างเครื่องdelete อะไรก็ตามแต่คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดทุกอย่างใหม่คุณสามารถที่จะอัปเดตทุกอย่างได้ใน Miku KP1 นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มลัดนะครับในรีโมทนะครับปุ่ม Netflix ปุ่ม Prime Video ปุ่ม YouTube นะครับแล้วก็ Disney Plus อะไรได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงหา APK ลงเลยครับตัวเดียวเอาอยู่นะครับได้ภาพที่ดีแต่Precision K3 นะครับมันขี่นะครับขี่มีคู่เลยนะครับทำไมมันขี่ครับในเรื่องวัสดุงานประกอบผมชอบมากกว่าสีสันผมชอบมากกว่านะครับที่สำคัญคือเรื่องของระบบเสียงนะครับซาราว360องศาเสียงมันกินขาดมีคู่แบบเยอะมากๆครับถ้าเทียบเป็นระดับชั้นนะครับมีคู่อยู่ประมาณมอต้นนะครับตัวนี้อยู่ประมาณมหาลัยนะครับแต่กลับกันที่บอกทุ่งเรื่องภาพนะครับว่ามีคู่กินขาดมีคู่ก็น่าจะอยู่ประมาณมปลายแล้วกันนะครับไอ้นี่ก็น่าจะอยู่ประมาณปฐมอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะฮะที่ต้องการเน้นนะครับต้องการ LCD projector นะครับหรือว่า projector ในราคาประหยัดไม่เกิน 10,000 บาทนะครับอย่าง Crash Vision K3 นะครับตอนนี้ในท้องตลาดขายกันอยู่ประมาณ 6,000-7,000 ประมาณนั้นนะครับมีคู่ KP1 นะครับเคยเห็นราคาตั้งแต่ 7,990 นะครับไล่ไปถึง 10,000 กว่าบาทก็มีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีคู่ KP1 เนี่ยหายากมากเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยกำลังมองหาแล้วก็มีคนต้องการซื้อเยอะมากผมเคยคุยกับทางโรงงานครับไม่มีของส่งครับคือต้องบอกว่าเนี่ยคือโปรเจคเตอร์ LCD โปรเจคเตอร์นะครับถ้าไปคาดหวังความคมชัดแบบ DLP นะครับ3 LCD ภาพสวยๆ3 LCD เนี่ยบอกได้เลยอย่าไปคาดหวังครับแต่ถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้มือ1ได้วารันตี1ปีนะครับแล้วคุณคิดว่าแค่เนี้ยพอเพียงสำหรับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคู่ KP1 ไม่ว่าจะเป็น Crash Vision K3 2ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันคือ LCD projector ที่ดีเกือบที่สุดในท้องตลาดในราคาต่ำกว่า 9,000 บาทครับผมถ้าดูแล้วชอบนะครับรับได้กับ Crash Vision K3 นะครับแล้วโอเคนะครับกับการที่แอดมินนะครับของคัน Gadget เอามารีวิวนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับเราขายอยู่แค่ประมาณ 5,900 บาทเท่านั้นนะครับถ้าต้องการนะครับเราไม่ได้ดูอะไรนานเลยครับดูเต็มที่ไม่เกิน3ชั่วโมงในการรีวิวเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเอาได้ครับวารันตีเหลือเกือบ1ปีเต็มนะครับส่วนตัวนี้นะครับขอเก็บไว้เปรียบเทียบกับตัวอื่นก่อนที่เป็นทั้ง DLP ทั้ง3 LCD นะครับเราจะมาอธิบายถึงความแตกต่างในภาพต่างๆให้ทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปต่อไปขอบคุณนะครับที่ติดตามทันแกดเจ็ตนะครับสนใจจอ AR เท่ๆนะครับหรือว่าสนใจโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2อยากทักอยากทายอยากถามอะไรทักเข้ามาได้นะครับ0948729707นะครับหรือทักไลน์มาที่ BB Kit Project นะครับถ้าเกิดไม่ติดเพราะเพื่อนเต็มนะครับก็ไปที่ BB&C2C นะครับ